โทษสูงสุดประหารชีวิตครับแต่รับสารภาพเหลือตลอดชีวิตครับพอรถพุ่นทั้งคันเลยเกือบ30รูครับเกือบ30รูแค้นมั้ยแค้นมากแค้นมันที่พี่ไปคนเดียวด้วยแค้นมากครับก็โดนศาลตัดสินประหารชีวิตประหารชีวิตครับสวัสดีครับ FC คอบาครับทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเพื่อนข้างในครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่เรือนจำกลางชลบุรีนะฮะก่อนที่จะมาถ่ายในวันนี้นะครับเราผ่านขั้นตอนกระบวนการการตรวจแล้วก็ขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านอายุสินทบพันธ์นะฮะอธิบดีกรมราชทัณฑ์และที่ขาดไม่ได้นะครับเจ้าของพื้นที่นะครับท่านนักรบนาคพรหมนะฮะผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดชลบุรีที่เปิดโอกาสให้คอบามาสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับวันนี้เทปมีการสัมภาษณ์หลายๆเคสนะครับและเคสหนึ่งที่คนนี้น่าสนใจมากและผมเชื่อได้ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยจะสอนคนนะครับจะสอนอย่างน้อยๆเรื่องของวุฒิภาวะเรื่องของสติเรื่องของการใช้ชีวิตและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนชท่านหนึ่งขออนุญาตสงวนนามนะฮะพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนครับพี่โดนคดีอะไรแล้วก็จำคุกโดนศาลตัดสินกี่ปีกี่เดือนครับโดนคดีร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองครับศาลจะตัดสินมาโทษสูงสุดประหารชีวิตครับแต่รับสารภาพเหลือตลอดชีวิตครับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตรา289ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีก็คือแค่โดนตัดสินแค่ศาลเดียวศาลชั้นต้นเรื่องราวต้องถามก่อนที่จะย้อนเราไปโดนคดีฆ่าและพยายามฆ่าต้องถามก่อนว่าท้าวความไปพี่แมนครอบครัวเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรเป็นคนชลบุรีครับแล้วก็รับอาชีพทั่วไปครับเป็นพนักงานบริษัทครับตัวพี่แมนเองตัวครอบครัวครับครอบครัว คุณพ่อทำเป็นพนักงานบริษัทคุณพ่อกับแม่แยกทางกันครับจะอยู่กับแม่ครับและพี่สาวครับแล้วแม่ทำงานอาชีพอะไรแม่เป็น QA ครับตรวจงานที่โรงงานครับพี่สาวเป็นเสมียนบริษัทครับแล้วพี่แมนจบอะไรมาครับผมจบม .6 มาครับจบม .6 มาจบม .6 แล้วก็ได้รำเรียนหรือทำงานอะไรต่อยังไงคือหลังจากที่จบม .6 มาแล้วครับชีวิตวัยรุ่นนะก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับคือขนองความคือขนองการอยู่ในกลุ่มเพื่อนเยอะๆการเป็นพี่ของน้องๆการเป็นหัวโจกของกลุ่มทำให้เรามาเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางของอันธพาลพี่ใช้คำว่าพี่เป็นอันธพาลเลยหรอครับผมเรื่องราวนี้เกิดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ18ครับ18ครับผมแล้วปัจจุบันตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่ละ38ครับ38ครับ20ปีที่ผ่านมาถามจริงชีวิตเคยยุ่งกับยาเสพติดมั้ยเคยมีผ่านครับแต่ว่าเราเป็นคนไม่เสพยาเสพติดผ่านยังไงผ่านหมายความว่ามีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนหลายคนนะครับขายยาเสพติดแต่ตัวเองไม่เสพไม่เสพยาเสพติดเคยขายมั้ยเคยขายครับแล้วเคยเกมเรื่องของการขายยาเสพติดมั้ยไม่เคยครับและอะไรที่ทำให้เลิกหรือว่าที่พี่มาติดนี่คือเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพไม่เกี่ยวแล้วมาเกมเรื่องของการฆ่าผู้อื่นแล้วก็เขาเรียกร่วมกันฆ่าร่วมกันฆ่าเพราะว่าชีวิตไม่เคยยุ่งกับยาเลยไม่เคยครับเราเข้าในวงจรอันธพาลนี่คือเป็นลักษณะไหนทวงหนี้หรอครับหรือทำอะไรยังไงคืออันดับแรกครับผมเป็นคนเกเรหมายความว่าเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่พร้อมที่จะมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาไม่กลัวใครจนวันนึงนะครับผมได้รับโอกาสจากผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นได้เห็นก็ว่าเห็นชื่อเสียงเราแววเราเนื่องเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อจะขัดเกลาเราจากอันธพาลเป็นนักเลงและเดินเส้นทางสู่เส้นทางมือปืนพี่เข้าไปเป็นมือปืนเลยเหรอก็อยู่ในระดับที่เข้าไปแล้วครับแต่ว่าโดนจับก่อนแต่ที่เกมมาในครั้งนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคู่อริครับคู่อริที่เหมือนกับว่าอยากจะขึ้นมาอยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับว่าใครจะเป็นเบอร์1เบอร์2หรือความท้าทายในการที่เจอกันไม่ได้เจอกันยิงตลอดก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งแรกผมเป็นคนเริ่มยิงก่อนต่อไปครั้งที่2เขาก็มาแก้ผมโดยการขับรถประกบยิงผมโทษทีนะขอแทรกนิดนึงตอนที่พี่เริ่มยิงก่อนพี่ยิงใครตายมั้ยไม่ครับแล้วพี่ไปยิงเขายังไงในวันนั้นมีเหตุการณ์ที่ว่าเราไปเที่ยวกันครับแล้วผมรู้ตัวว่าจะมีกลุ่มคู่อริเนี่ยจะมาดักยิงผมซึ่งผมรู้ผมก็เลยยิงก่อนเปิดฉากก่อนครับตอนนั้นยิงที่ไหนยังไงอยู่บนรถเหรอหรือว่าเราอยู่ตรงไหนยังไงขับรถแล้วยิงเลยครับเหมือนในหนังเลยครับโดนเลยไม่มีใครโดนอะไรโดนรถอย่างเดียวแล้วรถพี่เป็นไงบ้างวันนั้นคือว่าจังหวะที่ผมยิงไปเขาไม่มีโอกาสได้ยิงโต้กลับมาเพราะผมใส่ก่อนเลยแล้วก็เขาก็หนีผมหนีแล้วยิงครับผมเป็นคนยิงหนีเพื่อตั้งหลักแล้วก็เช็คว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเขาตามมาไหมการนั้นไม่มีครับพอเหตุการณ์วันนั้นทิ้งไปกี่วันไม่เกิน2เดือนจังหวะผมไปขับรถเล่นแล้วก็โดนคู่อริเนี่ยครับมาแก้ตอนนั้นขับรถเล่นกับใครครับคนเดียวครับผมรู้นะว่าพี่มีคู่อริครับผมแล้วคนเราพอรู้ว่ามีคู่อริยังมีอารมณ์ขับรถเล่นด้วยหรอก็หมายความว่าเราเป็นคนระวังตัวตลอดเวลาแต่เหมือนเหตุการณ์วันนั้นเราเผลอใจไม่คิดว่าจะกล้าทำเราขนาดนี้เพราะว่ามันอยู่ในเขตของอำเภอเมืองซึ่งมีคนพลุกพล่านก็โดนประกบยิง
ไปแต่ว่ารอดไม่ได้วันนั้นรอดเพราะอะไรผมไม่แน่ใจนะครับว่ารอดเพราะอะไรนะครับแต่คิดว่าโชคชะตายังไม่ถึงคาดมากกว่าเพราะรถพุ่นทั้งคันเลยเกือบ30รูครับเกือบ30รูจะไม่โดนพี่สักไม่โดนแล้วแค้นไหมแค้นมากแค้นวันนั้นพี่ไปคนเดียวด้วยแค้นมากครับวันนั้นเขาใช้ปืนอะไรยิงหรือว่าเป็นปืนอาวุธสงครามที่ผมงัดหัวสุดปืนออกมาจากรถนะครับก็เป็นขนาด9กับขนาด11มม.ซัดกัน10กว่านัดไอ้30กว่านัดบนรถนี่ไม่ธรรมดานะปฏิหารครับต่อแล้วไงต่อแล้วจังหวะนั้นก็ผ่านไปผมก็จ้องที่จะแก้แค้นนะครับด้วยความโมโหของเราความที่เราไม่ยอมใครไม่กลัวใครเราพร้อมแต่จังหวะมันยังไม่ได้โทษนะขอแทรกนิดนึงมันไม่เป็นข่าวหรือตำรวจมาสอบปากคำพี่ว่าเป็นใครเฮ้ยคุณมีเรื่องอะไรกับใครมันต้องมาเอารถมาทำมันต้องเป็นข่าวใหญ่อยู่แล้วยิงกันกลางเมืองเลยไม่มีตำรวจมาตรวจเลยหรือว่ายังไงคือภาษานักเลงเขาเรียกว่าการที่เราจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะไม่ใครแจ้งความครับคือนักเลงจะรู้กันเองแต่เขายิงกันกลางเมืองก็ไม่มีคนแจ้งตำรวจหรืออะไรยังไงเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงยามวิกาลคือมาเกือบเที่ยงคืนซึ่งมันเป็นจุดอับและจุดล่าสายตาคนด้วยซึ่งในช่วงนั้นกล้องวงจรปิดมันน้อยพยานก็ไม่มีแล้วผมก็ไม่ได้แจ้งความอะไรด้วยก็ไม่ได้แจ้งความอะไรเลยหลังจากนั้นเตรียมการยังไงก็เตรียมว่างานนี้เอาถึงตายแน่นอนไม่ปล่อยละจนเวลาผ่านไปประมาณ 5-6 เดือนเหตุการณ์นี้ก็ไปเที่ยวที่ผับจังหวะเจอกันพอดีแล้วก็ในรูปพอดีนะครับพูดถึงรูปพอดีก็คือว่าศาลนะครับได้มองเห็นว่าเรามีการวางแผนเพื่อที่จะไปยิงเขาฆ่าเขาเป็นการที่ว่าอยู่ในเมืองเหมือนกันการเกิดในเมืองคือต่อเนื่องมาจากผับที่เจอกันผมบังเอิญมาเจอกันก็ยิงใส่กันเลยพี่เปิดก่อนครับผมตอนนั้นเปิดในผับด้วยเหรอไม่ใช่ออกมาแล้วครับอ๋อออกมาจากผับแล้วขับรถกันมาตามเขาหรอหรือว่าแบบคือเล็งเขาไว้อะถ้าเล็งมันอะผมบอกเลยว่าตายหมดรถแน่นอนผมไม่ได้เล็งเขาแล้ววันนั้นแฟนผู้หญิงเขายังอยู่ไหมตอนแรกที่ผมเห็นอะคือผมเห็นว่ามีคนอยู่เยอะไม่อยากใหเกิดมีปัญหาแล้วตอนนั้นพี่อยู่กี่คนผมอยู่กันเยอะพี่ก็อยู่กันเยอะครับผมเขาก็อยู่กันเยอะครับผมก็เลยไม่อยากให้มีปัญหาครับผมต่างคนต่างกลับไม่อยากให้คนอื่นมันเดือดร้อนแต่พอเจอบนถนนครับผมวันนั้นพี่อยู่กันกี่คนอยู่2คนครับแล้วต่างรู้นะผมไม่มั่นใจตอนนั้นนะเพราะว่ารถเขาแบบฟิล์มดำหมดเลยแล้วรถของเขาเป็นรถอะไรเป็นรถฟอร์ดยกสูงครับผมรถครอบครัวคันใหญ่พี่รู้ว่าเป็นรถเขาแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าผมรู้ว่าเขาอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วพี่รู้ได้ยังไงเพราะรถพี่บอกว่าติดฟิล์มดำหมายความว่าตอนที่เขาชอบมาเที่ยวเนี่ยเขาจะมารถคันประจำซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนขับหรือว่านั่งฝั่งซ้ายหรือนั่งเบาะหลังงั้นก็มั่นใจได้ว่าพี่มั่นใจว่ารถเป็นของเขาครับผมแต่สันนิษฐานเดาเอาว่าเขาน่าจะเป็นคนขับมึงต้องอยู่ที่ในรถอยู่แล้วรถเป็นรถมึงเองครับผมหลังจากนั้นก็เจอปุ๊บผมก็เปิดฉากใส่ก่อนเลยยิงใส่คนขับก่อนเลยเป็นสัญญาณชาติยานยิงใส่คนขับเสร็จปุ๊บก็รอดูจังหวะว่ามีใครจะออกมาสวนกับเราหรือเปล่าคือเราเตรียมวุฒิปืนไว้เรียบร้อยหมดแล้วยิงไปปุ๊บก็รอที่ว่าจะมีคนออกมายิงเราไหมแต่ไม่มีรถจอดนิ่งแล้วเลยหนีขับรถหนีตอนนั้นที่ยิงไปกะเล็งเฉพาะคนขับเดียวครับผมวันนั้นยิงไปกี่นัดครับ5นัด5นัดเกาะกลุ่มคนขับอย่างเดียวกระจกหน้าแล้วก็กระจกหลังด้วยซึ่งเราไม่สนใจว่าจะโดนใครแต่ขอให้พี่กลุ่มเนี่ยต้องโดนเมื่อไหร่พี่บอกผมตอนแรกว่าพี่เจาะจงว่าเอาคนขับแล้วไปโดนกระจกหลังได้ไงก็รถขับเคลื่อนอยู่ครับเอารถขับอยู่ครับผมแต่เจตนาคือต้องการยิงคนขับแล้วรอสวนใช่ใช่ถ้าใครเปิดประตูออกมาใช่แต่ผมปรากฏว่าระหว่างรถที่วิ่งไปมันวิ่งขนาบข้างเขาวิ่งเข้ามาในซอยซึ่งขับรถเข้ามาหาผมแปลว่าเขาจะเล่นพี่ก่อนผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเล่นก่อนหรือเปล่าแต่เราเลยยิงก่อนเลยครับซอยนั้นซอยตันไหมหรือว่ายังไงไม่ตันครับอ๋อมันก็ทะลุออกไปไหนได้ใช่ใช่พอพี่เป็นสวนกันหรอลักษณะสวนกันหรอหรือว่าขับกันตามเขาขับตามพี่มาเขาขับเข้ามาหาผมผมอยู่ในซอยอยู่แล้วเข้ามาหาผมเลยจังหวะสวนพอดีจังหวะเขาเข้ามาตกลงสวนกันครับผมพี่จอดอยู่ครับพี่จอดดูเยอะพี่จอดรอจอดอยู่เฉยๆนะครับรอไหมไม่ได้รอเขานะเพราะผมไม่รู้ผมไปรอแฟนผมพี่คุยมันเหมือนมันจะค้านตัวเองแบบผมถามหน่อยก็คือพี่บอกว่าพี่ไปเจอโดยบังเอิญแต่พี่เหมือนกับพี่จอดรอเขาอ่ะคนเรามันโบ๊ะบ๊ะกันเจอคือตามรูปคดีผมไม่รอผมคือผมสู้คดีว่าผมอ่ะไปรับแฟนสาวแล้วจังหวะว่าเขาขับรถมาบังเอิญเจอกันแล้วผมเห็นเขาผมก็เลยยิงเขานี่คือรูปพอดีนี่คือรูปพอดีครับผมหลังจากนั้นคือก็ยิงไปยิงสวนก็ไปตรงข้างกระจกข้างคนขับครับผมกระจกข้างคนขับพอดีขับช่วงขับสวนมาครับผมมันก็จะโดนคนจากกระจกข้างอีกแล้วใช่แล้วกระจกด้านหลังใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ครับเข้าไป5นัดเข้าคนขับกี่นัดเข้าด้านหลังกี่นัด3นัดเข้าหลัง2นัดผมก็รถจอดนิ่งแล้วพี่ก็ขับรถไปเขาก็ไหลปกติผมก็คิดว่าไม่น่าจะโดนแต่จังหวะนั้นเราขับรถหนีแล้วก็ชำเลืองมองด้วยว่าเขาจะออกมาตบโต้เราหรือเปล่าแต่มันนิ่งผมเลยขับรถตอนนั้นพี่มาคนเดียวมา2คน2คนกับเพื่อนครับน้องครับ2คนกับน้องแล้วผมปรากฏว่าไม่รู้ได้ไงว่าเขามีการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหลังจากนั้น7วันลูกพี่ผมนะครับโทรมาบอกว่ามีหมายจับมาครับแล้วก็มีค่าหัวมาตอนนั้นเหตุเกิดใหม่ๆ300,000 บาทค่าหัวพี่นะครับผม300,000 บาททางผู้เสียหายเขาไม่ยอม
ญาติญาติเขาไม่ยอมจากนั้นผ่านเวลามาอีก5เดือนจับผมไม่ได้เพิ่มเป็น 500,000 บาทตอนนั้นพี่หนีไปไหนผมก็อยู่กับผู้มีอิทธิพลแต่ว่าเป็นนอกพื้นที่พี่ลูกพี่ฝากไปแล้วก็ลูกพี่บอกว่าตำรวจพูดมาว่าจับเป็นก็ได้จับตายก็ได้ช่วงเวลานั้นไม่เกิน5นาทีหลังจากผมวางสายผมก็โทรเวลาที่บ้านเลยโทรเวลาแม่ลาพี่สาวลาเมียแล้วก็ลูกเพิ่งคลอดออกมาว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีฝากดูแลลูกด้วยผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นก็ไม่นานขับรถเข้าชลบุรีแล้วเหมือนกับว่าอยู่ในมุมอับตำรวจมาขอตรวจรถเหมือนกับว่าสงสัยว่ามาจอดทำอะไรประมาณนี้ครับก็เจออาวุธปืนในรถนะครับแล้วก็สาวยาวมาถึงคดีหมายจับของเราแล้วทุกวันนี้คือวันนั้นที่เกมไปสู้ไหมไม่สู้คือผมรับว่าผมยิงนะครับแต่ผมสู้ว่าผมไม่ได้วางแผนคือสู้มาตรา289ออกคือไต่ตองเพราะผมรู้ว่ามาตรานี้มันแรงการตัดสินมาถึงประหารชีวิตแต่คุณพี่เขาโดนประหารนะก็ศาลมองว่าผมสู้แพ้สู้การวางแผนไม่ได้ศาลมองเห็นว่าผมวางแผนไต่ตองมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีการเหตุการณ์เกิดขึ้นก็โดนศาลตัดสินประหารชีวิตประหารชีวิตครับแต่เนื่องจากรับสารภาพที่โรงพักว่าเป็นคนก่อเหตุเหลือตลอดชีวิตเหลือตลอดครับผมปัจจุบันนี้ติดมากี่ปีแล้ว10ปี24วันครับรู้สึกยังไงบ้างพี่คือแรกๆนะครับผมมาอยู่นี่10ปี24วันก็สนุกเพราะเรามาในช่วงวัยรุ่นพี่ใช้คำว่าสนุกอ่ะใช่ครับใช่ครับโอ้โหอยู่ในเรือนจำยังสนุกอยู่ใช่ครับใช่ครับในยุคแต่ก่อนที่ผมเข้ามาสนุกวัยรุ่นเยอะเพื่อนเยอะก็เหมือนเดิมครับมีแต่เรื่องเหมือนกันขึ้นซอยใส่ตัวลงรูขังเดียวอยู่แดนวินัยเป็นชีวิตประจำวันนะครับที่เราไม่กลัวไม่กลัวใครไม่สนใจใครแล้วชีวิตคุกยุคนั้นถ้าเราไม่ดื้อเราก็อยู่ยากครับผมเรื่องราวนี้เกือบ10ปีที่ผ่านมาครับผมช่วงแรกๆเลยใช่ครับแล้วหลังๆมาตอนนี้ถือว่าปรับตัวเองได้หรือยังก็ถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปมากเปลี่ยนแปลงมากี่ปีแล้วครับเปลี่ยนแปลงมานะครับตั้งแต่ปี59ก็เกือบ 6-7 ปีแล้วอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนแปลงอันดับแรกก็คือเกี่ยวกับศาสนาผมได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในเรือนจำได้รับการสั่งสอนจากวิทยากรจากบุคคลภายนอกได้เห็นถึงการให้กำลังใจการที่จะสั่งสอนให้เราเดินในทางที่ถูกต้องขัดเกลาจิตใจเราแล้วเราเป็นคนที่ทำแล้วเราตั้งใจจริงแล้ววันนึงแม่มาเยี่ยมเห็นน้ำตาแม่ไม่เคยร้องไห้เลยแม่น้ำตาไหลแล้วก็บอกว่าให้เราเลิกดื้อแล้วกลับบ้านมาดูแลครอบครัวดูแลลูกตอนนี้แม่ก็ป่วยอยากให้เรารีบกลับบ้านวันนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่จุดประกายเราให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองจนถึงทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงตัวเองมันนอกจากเรื่องของศาสนาแล้วมันมีเรื่องของการบริหารของกรมราชทัณฑ์แบบใหม่ไหมในยุคใหม่ที่ไม่มีเรื่องของยาเสพติดไม่มีเรื่องโทรศัพท์ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตรงนั้นคือจุดที่ทำให้ตัวพี่เองเปลี่ยนแปลงด้วยบ้างไหมมีส่วนครับการที่มีคำสั่งจากกรมราชทัณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบให้เคร่งครัดมากขึ้นและกฎระเบียบของเรือนจำกฎระเบียบของแดนซึ่งทำให้สามารถขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขังในส่วนของการฝึกวินัยในส่วนของการสวดมนต์การละหมาดการอธิษฐานของเกี่ยวกับศาสนาทำให้ตัวผมเองนะครับและผมเชื่อว่าผู้ขังหลายคนนั้นนะครับได้เปลี่ยนแปลงเพราะคำสั่งของกฎระเบียบทางกรมราชทัณฑ์เรือนจำอ๋อก็เลยรู้สึกตัวเองเปลี่ยนแปลงดีไหมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเข้ามาใหม่ๆซ่าบ้าเป็นคือแบบไม่ยอมใครคนนึงเลยเพราะเราสายนักเลงเก่าครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยแล้วมันต่างกันยังไงดีหรือไม่ดีหรือรู้สึกทำเพราะจำใจหรือจำยอมก็จำมา8ปีกว่าครับพี่ไม่เคยได้อภัยเลยอยู่ชั้นเร็วมาก8ปีกว่าพี่ไม่เคยได้อภัยเลยไม่เคยได้อภัยเลยครับมันเร็วกว่าไงพี่เป็นเด็กรอบเหรอผมรอบแรกครับแต่พฤติกรรมพี่คือมันบอกเห็นว่าเราดื้อเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเราแย่8ปีกว่าจริงๆแล้วควรจะออกไหมแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนออกไปยังเนี่ยยุคก่อนครับเพื่อนในบ้านเนาะร้อยกว่าคนกลับบ้านหมดแล้วบางคนมารอบ2รอบ3ยังเจอผมอยู่เลยในวันที่เพื่อนๆเราใส่ชุดได้ออกได้รับอิสรภาพในการออกไปในวันนี้ที่เป็นพี่เป็นผู้ช่วยอยู่พี่ใส่ชุดอย่างงี้อยู่โอ้จิตใจรู้สึกยังไงมั่งเราทำได้แค่อย่างเดียวคืออย่าออนแอร์ให้ใครเห็นแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่ใกล้แล้วมันใกล้ถึงเวลาของเราแล้วที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองในกฎระเบียบของเรือนจำอยู่ในคำสั่งการดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วผมนะครับได้รับโอกาสจากฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจของเรือนจำกลางชลบุรีให้มาควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอบรมนะครับบรรยายธรรมศาสนามีทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามซึ่งทำให้ผมนั้นได้ขัดเกลาจิตใจตัวเองแล้วได้เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเอาไปเตือนสติเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันนะครับในการที่จะใช้ชีวิตใช้อย่างไรให้มีสติทางด้านความคิดของผมก็เปลี่ยนไปทางด้านจิตใจผมก็เปลี่ยนไปไอ้นี่คือหน้าที่ที่อยู่ในเรือนจำครับผมถ้าถามว่าตอนนี้เอาตรงๆเลยคิดว่าตัวเองยังเหลือกี่ปีก็ใบแดงล่าสุดเหลือ20ปียังเหลือ20คิดว่าต้องอีกกี่ปีถึงเพราะคนข้างในเขาคุยกันอยู่แล้วคาดว่าน่าจะได้ออกคาดว่าอย่างงี้ตัวพี่เองพี่คาดว่าพี่อีกกี่ปีได้ออกคือผมทำใจแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วประมาณ15ปีก็เหลืออีก5ปีถ้าประมาณนั้นคิดว่าออกไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไรเข้าเป็นสายนักเล
ลงต่อไหมเป็นมือปืนต่อไหมจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับวงการนี้อยากจะเตือนสติด้วยกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ภายนอกนะครับที่กำลังอยากจะเดินเส้นทางนี้หรือกำลังเดินเส้นทางนี้อยู่ซึ่งเรียกว่าเส้นทางนักเลงชีวิตตอนนั้นนะครับมันอาจจะดีเพราะว่ามีคนยอมรับเราเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะมีแต่คนเชิดชูเราแต่เส้นทางเนี้ยมันมีคำตอบให้แค่สองทางเลือกคือติดคุกตายมีสองทางเลือกสำหรับนักเลงใช่ครับผมอาชีพมือปืนประมาณนี้นะครับใช่ครับผมไม่มีทางอื่นให้เลือกเลยเพราะผมสัมผัสแล้วผมเจอมาเยอะทุกคนมีแค่นี้จุดจบคือเนี่ยมาเจอกันในนี้แค่ตายไปแค่นั้นเองไม่มีค่ายเลยสรุปย้อนไปตอนที่ยิงนิดนึงผลปรากฏว่าเรารู้จะทราบได้ไงว่ามีตายกับบาดเจ็บข่าวมาบอกว่าลูกพี่บอกออกข่าวออกข่าวว่ามีการยิงเกิดขึ้นกลุ่มวัยรุ่นประมาณนี้ครับผมตายกี่คน1คน1คนแล้วบาดเจ็บบาดเจ็บไม่มีครับอ้าวแล้วพี่บอกว่าฆ่ากับพยายามฆ่าคือสำนวนหมายความว่ามีกลุ่มคนมากกว่า1คนจะโดนหรือไม่โดนก็คือพยายามฆ่าก็คือพยายามฆ่าครับผมเพราะยิงสุ่มเข้าไปแล้วเป้าหมายที่พี่ยิงไปนี่คือคนเดียวที่พี่ต้องการฆ่าเพราะว่าไม่ใช่ด้วยพี่คิดไหมว่าพี่ออกไปเขาจะตามคือพี่ว่ามันจบไปยังคือตรงนี้ผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้นะครับแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องให้เกิดแล้วจะทำไงถ้าเกิดตัวเองออกไปแล้วมันมีคนไล่ตามไม่จบไม่สิ้นผมคิดว่าถ้าผมตายไปแล้วเรื่องมันจบมันจะดีกว่าไหมดีกว่าที่ผมจะต้องไปแก้แค้นไปทำให้คนอื่นเขาเสียชีวิตอีกมันก็ไม่จบไม่สิ้นก็แล้วแต่อนาคตพี่แมนถ้าผมเปิดโอกาสให้พี่เป็นสื่อกลางผมเชื่อได้ว่าอาจจะมีญาติของผู้เสียชีวิตดูอยู่หรือจะมีคู่กรณีที่ดูพี่อยู่พี่อยากจะพูดอะไรกับผมเปิดโอกาสให้พี่พูดอันดับแรกครับจะขอโทษนะครับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนะครับในสิ่งที่ผมทำลงไปในตอนนั้นนะครับเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นการคึกขนองของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความคิดหรือตัดสินใจว่าสิ่งที่ทำนั้นมันถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องอยากจะให้ทางญาติพี่น้องเขาเอาโหสิกรรมให้ผมนะครับว่าทุกวันนี้ผมได้ชดใช้เจอเรื่องราวเยอะในนี้นะครับความลำบากนะครับในทุกๆเรื่องได้ถึงมันจะยังไม่ถึงเวลาผมออกนะครับแต่มันก็มากพอกับคนคนหนึ่งนะครับที่จะต้องมาเสียเวลาเลข3อยู่ในนี้เป็น10ปีนะครับก็อยากจะขอความเมตตานะครับจากญาติพี่น้องว่าให้อโหสิกรรมให้ผมแล้วก็ส่วนคู่กรณีนะครับที่เป็นคู่อริกันก็คือว่าผมอยู่ในนี้นะครับระยะเวลามันห่างไปแล้วเมื่อผมออกไปนะครับก็ผมบอกเลยว่าผมไม่ติดใจใครเลยแต่ถ้าใครยังติดใจติดค้างผมอยู่อยากจะทำอะไรก็คือว่าแล้วแต่เขาเลยผมจะไม่ตอบโต้เลยครับถ้าออกไปจากเรือนจำพี่จะทำแต่ตอนนี้คิดแค่ว่าหางานสุจริตทำเลี้ยงดูครอบครัวให้แม่พี่สาวลูกมีข้าวกินอิ่มทุกมื้อทุกวันก็เพียงพอแล้วครับแค่นั้นก็พอเทปนี้มันจะสอนอะไรกับวัยรุ่นยุคสมัยนี้ที่ชอบตีรันฟันแทงทำตัวเป็นนักเลงอยากให้พี่แมนสอนกับเยาวชนรุ่นน้องหน่อยที่ดูคลิปนี้ดูเรื่องราวของพี่ฟังเรื่องราวพี่อย่างน้อยๆพี่เคยทำมาก่อนเคยผ่านมาก่อนคุยสักนิดนึงเตือนสติวัยรุ่นยุคนี้หน่อยพวกอาชีวะก็ดีหรือพวกนักเลงทั้งหลายพูดเตือนสติให้ผมนิดนึงก็อยากจะบอกนะครับให้กบเป็นสื่อว่าสำหรับเยาวชนนะครับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่เลือกเดินสายนักเลงหรือเป็นอันธพาลอยู่ในการที่เรารักเพื่อนในการที่เราไปทำร้ายคู่กรณีคู่อริของเรานะครับมันไม่ส่งผลอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยเมื่อวันนึงนะครับเราพลาดเราอาจจะไม่ได้เสียแต่ชีวิตแต่เราพลาดเข้าอยู่ในเรือนจำผมบอกไว้เลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยมีเพื่อนเป็นร้อยคนไม่มีเพื่อนสักคนเลยครับที่จะอยู่ข้างผมที่จะมาเยี่ยมผมมาเยี่ยมไม่มีลูกพี่ไม่มีคนไหนก็แล้วแต่ที่จะมาดูแลเราเลยลูกพี่มีไหมลูกพี่มาบ้างไหมไม่มาครับไม่เคยมาเลยแล้วคนที่มาคือครอบครัวก็อยากจะบอกเขานะครับว่าสุดท้ายนะครับคนที่สามารถดูแลคุณได้รักคุณจริงๆคือครอบครัวคุณแล้วแม่ของลูกมาไหมไม่มาครับไปไหนซะแล้วไปตั้งแต่ปีแรกครับปีแรกก็เลี้ยวเลยใช่รู้สึกยังไงไม่อยากกลับไปอยากไปแบบไปจัดการเขาไหมตอนแรกผมก็ยังคิดไม่ได้นะครับก็ยังแค้นอยู่แต่หลังจากนั้นมาครับก็ไม่เคยคิดโกรธเขาเลยเข้าใจเขามากกว่าแล้วทุกวันนี้เราเขียนจดหมายมาหาเราบ้างไหมไม่เคยครับเขาได้มาเยี่ยมเราบ้างไหมไม่เคยครับเงินมาฝากให้เราบ้างไหมไม่เคยครับวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างลูกก็อยู่กับแม่พี่สาวก็คือได้ติดต่อแม่ทางจดหมายสบายดีแม่ก็บอกว่าทุกครั้งนะครับไม่ต้องห่วงลูกผมกินอิ่มก่อนเสมอแค่นี้ผมก็ซึ้งน้ำใจซึ้งกับน้ำตาไหลตกไงมากๆแล้วกูบอกเชื่อแล้วว่าแม่คุณดูคลิปนี้อยู่อยากจะบอกอะไรกับแม่คุณนะครับอยากบอกแม่กับพี่สาวนะครับว่าสิ่งที่ลูกทำไปนะครับเป็นเพราะลูกรู้เท่าไม่ถึงการลูกอยากกับลูกตอนนี้ลูกแก้ไขตัวเองแล้วอยากจะกลับไปเลี้ยงดูแม่กับพี่สาวแล้วก็ลูกที่เคยรับปากไว้ขอให้แม่รักษาตัวให้ดีเข้มแข็งผมก็จะเข้มแข็งเมื่อวันนึงถึงเวลาแล้วก้าวออกไปผมจะไปตอบแทนคุณแม่ครับครับผมขอบคุณพี่แมนมากครับครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็คอมเมนต์มานะครับแล้วทิ้งท้ายจากเรือนจำกลางชลบุรีนะครับตอนนี้นะครับในแดนการศึกษาต้องการพวกนิตยสารหนังสือนะครับหรือหนังสือสอนการทำเบเกอรี่ต่างๆนะครับก็ทางแดนการศึกษามีความจำเป็นอย่างมากก็มาบริจาค กันได้ที่เรือนจำกลางชลบุรีครับผมวันนี้โคบอยคัทนะครับแล้วก็พี่แมนลาไปก่อนใครมีความคิดเห็นยังไงกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe มาด้วยคอมเมนต์มาว่าอยากให้โคบอยไปจัดกิจกรรมดีๆในเรือนจำไหนบ้างอยากให้ไปที่ไหนบ้างคอมเมนต์มาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่นันขอบคุณครับครับ